ดูอีกหนึ่งการผลึกกำลังกันครับสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยกับ True ครับก็ได้ผลึกกำลังกันนะครับเพื่อเป็นการลงนามบันทึกความตกลงนะครับเรื่องของความร่วมมือในการพัฒนาส่งเสริมกีฬาแบดมินตันการเตรียมที่จะจัดแบดมินตันรายการใหญ่3รายการในบ้านเราครับรวมทั้งมีการส่งเสริมนโยบายสปอร์ตทัวริ m มครับ นางกอบการวัฒนวนรังกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลนายกสมาคมแบดมินตันและนายพีรทนกรเกษมศรีณอยุธยาผู้ช่วยบริหารงานประธานคณะผู้บริหารและหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านคอนเทนต์และมีเดียบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัด ร่วมแถลงข่าวพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการพัฒนาและส่งเสริมกีฬาแบดมินตันในประเทศไทยโดยการลงนามในครั้งนี้ทรู True, พร้อมให้การสนับสนุนเป็นเวลา4ปีมูลค่าปีละ400ล้านบาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน1,600ล้านบาทซึ่งจะเป็นการผลักดันสร้างรากฐานการพัฒนาวงการลูกขนไก่ไทยก้าวสู่ระดับโลกโดยมีนายเทมัสลุนเลขาธิการสหพันธ์แบดมินตันโลกหรือ BWF ร่วมเป็นสักขีพยานครับ เป็นการสอดรับกับนโยบายและยุทธศาสตร์ทางด้านสปอร์ตทัวริซึมการจัดการการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันนี้เนี่ยจะมีทำให้มียอดฝีมือในระดับโลกเข้ามาแข่งขันอย่างมากมายจะทำให้เกิดการพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกอย่างยั่งยืนกระแสนิยมที่มาก ขึ้นอย่างมหาสาลท,ท,ที่ทุกคนเห็นกันในวันนี้ก็จะนำมาซึ่งการหันไปออกกำลังกายด้วยการเลือกกีฬาแบดมินตันก็จะทำให้สุขภาพดีเป็นไปดังนโยบายของรัฐบาลเป็นปรากฏการณ์ของประเทศไทยแน่ๆนะครับงั้นก็คิดว่าคนไทยอยากจะเชียร์นักกีฬาไทยอยู่แล้วอยากจะสร้างสนับสนุนและให้แรงบันดาลใจให้นักกีฬาไทยสู่อันดับโลกใช่ไหมฮะสู่เวทีโลก คิดว่าการที่ True Corporation ได้รับเกียรติที่จะสนับสนุนสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยคราวนี้ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งแล้วก็เราก็ยินดีอย่างยิ่งที่จะร่วมสร้างกีฬาแบดมินตันกับสมาคมอีก4ปีข้างหน้าหรืออีก4ปีต่อจากนั้นไปอีกไปเรื่อยๆนะครับนอกจากนี้การลงนามในครั้งนี้ยังเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลในยุทธศาสตร์สปอร์ตทัวริซึหรือสปอร์ตฮั ให้ประเทศไทยนั้นเปรียบเสมือนเป็นศูนย์กลางด้านกีฬาชั้นนําระดับโลกเพื่อเป็นช่องทางในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวซึ่งทาง BWF หรือสพันแบตมินตันโลกมอบหมายให้ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันแบตบินตัน3รายการใหญ่ได้แก่ p ริ n น e s s s ีเดวันวรีไทยแลนด์มาสเตอร์2018ระหว่างวันที่9ถึง14มกราคมปีหน้าที่อิน s ดเซเ m มัวหมากรายการโทมัสอูเบอร์ครซึ่งจะแข่งขันกันวันที่20ถึง27พฤษภาคมปีหน้าที่ Impact Arena เมืองทองธานีและรายการชิงชมป์โลก s c g Thailand Open 2018 World Super Series ในวันที่7ถึง15กร,รกฎาคมปีหน้า ที่ Impact Arena เมืองทองธาน,นีโดยจะมีการถ่ายท่อสดผ่านทางช่อง True4U ช่อง24ของเรานี่นะครับรวมทั้ง t u u v i s i o n s และทางระบบเครือข่ายออนไลน์ครับ